ลับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวครับผมไปพี่ครับก่อนไปเที่ยวไปโรงพยาบาลก่อนไหมน้องพี่น้องพี่คะพี่เป็นบก.ครับผมน้องพี่คะรายการนี้ Academy ตีคล้องร้องข่าวเหรอค่ะใครตั้งพี่ตั้งขอบคุณมากครับผมน้องพี่ไม่เคยเห็นตัวเองในรายการนี้หรอคะเคยครับผมเราไม่ธรรมดากันนะคะแปลกๆกันแหละใช่ค่ะมานะคือจริงๆแล้วโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์บอกให้เราเป็นแบบนี้โปรดิวเซอร์ไม่ได้พูดอะไรเลย แค่บอกว่าโอเคมีข่าวอะไรบ้างมีโฟนอินไหมคาแรคเตอร์เนี่ยพี่เป็นคนสร้างเองหมดเลย ไม่รู้ตรงกับคอนเซปต์รายการหรือเปล่าตรงกับคอนเซปต์รายการอย่างนั้นเลยเออนะอ่ะต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนครับบางคนเนี่ยเขาชอบของโอท็อปที่ไหนที่ไหนก่อนไม่บอกไม่บอกไปถูกเลยเดี๋ยวพาไปดูพาไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต้องบอกว่าเขตนี้เขามีของดีเหมือนกันค่ะที่เขตบางบอนค่ะนายวิสุทธิ์ธรรมริยะวงศ์ผู้อำนวยการเขตบางเขนนะคะขออภัยค่ะตอนนี้ฉันงงนะคะว่าบางเขตหรือบางบอนเขตบางบอนหรอใช่โอเคค่ะก็นี่นะคะขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะในส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะช่วยสร้างโอกาสแล้วก็การค้าให้เกิดขึ้นด้วยเขาเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะ 6-10 มิถุนายน 2559 บริเวณภายในสำนักงานเขตนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน 02-521-0666 ต่อ 5884-5 นะคะเขาบอกมีอะไรหลากหลายมากมายเลยกระเป๋าผ้าพลาสติกสารเครื่องปั้นหินอะไรเนี่ยเครื่องประดับหินครับผมเขาบอกผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าเป็นต้นนะคะอ่ะไปอุดหนุนผมคาใจหนึ่งเรื่องผมขอเวลานะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมโทรไปได้นะคะ02-521-0666ต่อ5884-5เดี๋ยวเราให้ทีมงานเราพาไปชมภาพนี้ดีกว่าพี่สรุปเลยนะภาพล่าสุดเขตบางเขนเชิญละจ้ะคืออยู่ไกลกันมากเลยบางบอนกับบางเขนไกลดิไกลมากไกลก็สรุปตอนแรกก็เลยคิดว่างานของเขตบางบอนแต่มาจัดที่เขตบางเขนเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากสรุปคือของเขตบางเขนเช็คละเช็คในอากูละเขตบางเขนขอบคุณอากูนะคะขอบคุณมากครับผมค่ะไปหนึ่งเรื่องที่พี่นำเสนอทีมงานเราขออนุญาตที่จะพาไปดูภาพลับไม่เฉพาะครับผมลับแต่ไม่เฉพาะคือตอนเข้ารายการช่วงไอ้ขยะก็มีภาพลับนี่จะจบรายการมีภาพลับอีกแล้วลับแต่ไม่เฉพาะพี่ไปอยู่ใต้เตียงใครหรือเปล่าเนี่ยน้องพี่อย่าบอกอย่างนั้นสิอะไรอ่ะเหมือนเวลาแบบก็สิบสตาร์อะไรเงี้ยเราทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนพี่อย่าคลานก็ผมมันจะคิดถึงอย่างอื่นครับอะไรคลานอะไรอ่ะอย่างเงี้ยพี่เป็นคน acting เป็นปามี่เหรอชาดาดาดัมชาดัมชาดัมพี่ปามี่เขาไปทำมือถีบเป็นลำหน้าตะยะแบบนี้อ่ะภาพลับดีกว่ามาภาพลับภาพลับภาพข่าวอ๋อเป็นซีเครตใช่ซีเครตมากถ้าทีมงานเราทันนะคะเพราะว่าเราจะเห็นภาพที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นที่ไหนเวอร์ไปมั้ยแม้กระทั่งผมยังไม่เห็นนะ คุณผู้ชมดีกว่า คือพี่ปางเขาปูแต่แบบเอ้ยเดี๋ยวเบรก4มาดูภาพนี้กันยังไม่เห็นเลยเซอร์ไพรส์มาล่ะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเราไปเอาภาพสดๆเรียลไทม์มาเลยนะคะภาพการลงพื้นที่ทำความสะอาดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าลงพื้นที่คุณเชื่อไหมก็เชื่อเขาบอกว่าเป็นภาพเก็บวัชพืชภาพลอกท่อระบายน้ำลอกท่อนี่ไม่เชื่อแล้วแต่วัชพืชน่ะเชื่อแอคติ้งไปใช่ป่ะแอคติ้งไปนิดนึงขอดรอปลงมานิดนึงคือลงพื้นที่เนี่ยถามว่าเชื่อไหมเชื่อเพราะว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่บ่อยแต่คนอื่นจะไม่ค่อยเห็นแต่เราจะเห็นบ่อยมากไอ้เก็บวัชพืชเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันเพราะว่าจะจัดการอะไรทุกอย่างนี้คือจะบอกว่าลอกท่อไม่ใช่ใครก็ลอกได้นะยากนะยากไม่ใช่แบบเอ้ยวันนี้อยากลอกท่อไม่ได้คนลอกท่อต้องมีความรู้นะใช่ค่ะคือมันต้องมีวิธีการลงมีวิธีการลอกเพราะว่ามันอันตรายนะคะก็ต้องบอกว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่นะคะได้ดำเนินการในเรื่องของการขุดลอกท่อดูแลในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมขังใช่ซึ่งต้องบอกว่าปรบมือให้เลยจะบอกว่านี่คือมิถุนายนใช่ไหมเราจะไปหนักช่วงประมาณสักสิงหานะครับกันยาตุลาพฤศจิกาที่น้ำมันจะมีปริมาณเยอะส่งผลถึงช่วงน้ำท่วมได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับกทมก็เลยจัดการเรื่องของน้ำตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เป็นหน้าแล้งตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วก็ยังจัดการต่อเนื่องสังเกตได้จากว่าที่ผ่านมาตั้งแต่18พฤษภาคมถึงตอนนี้เนี่ย
ไม่ค่อยมีปัญหาเสียงบ่นกร่นด่าเรื่องของน้ำขังแต่อย่างใดจ้ะนะครับเสียงบ่นอะไรนะกร่นด่ากร่นด่าใช่พี่นึกว่าเสียงกรนกรนนั้นเอาไว้นอนครับอ๋อกรนเอาไว้นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพการจราจรกันสักนิดนึงละกันเผื่อกล้องซีซีทีวีของเราเห็นนะที่ไหนท่านลงที่ไหนนั่นน่ะสิใช่ไปดูค่ะไปดูการจราจรนะฮะที่บริเวณของ Victory Monumentsก็ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นอังกฤษแล้วนี่เสียงแปลกแล้วอนุสาวรีย์ชัยครับผมก็อยู่กันตรงนี้นะฮะในการจราจรของฝั่งซ้ายครับค่ะซ้ายคือจากอนุสาวรีย์ชัยจะไปทางพญาไทราชเทวีครับในการระบายตัวหรือว่าในการเคลื่อนตัวรถมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวไปได้เรื่อยๆแต่ประเด็นคือสะพานลอยมีทำไมไม่ข้ามครับข้ามข้างล่างทำไมครับอันตรายนะครับรถชนขึ้นมารถไม่ผิดท่านเสียชีวิตฟรีนะครับประกันไม่จ่ายเป็นห่วงจริงๆนะจริงๆจริงๆคือเนี่ยรัศมีระหว่างสะพานลอยกับไอ้ตรงที่ข้ามเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเกิน500เมตรแต่อย่างใดถ้ารถชนรถไม่ผิดเพราะท่านข้ามโดยความประมาทนะครับฉะนั้นใช้เถอะนะไม่รักตัวเองก็ให้รักครอบครัวที่รออยู่แล้วกันเนาะฝั่งซ้ายครับไปพญาไทราชเทวีการจราจรค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีการติดขัด40ถึงประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในฝั่งขวาเนี่ยมีปริมาณเยอะหน่อยที่กำลังรอจะไปเส้นของราชวิถีไปตึกชัยในการระบายตัวหรือว่าในการเคลื่อนตัวก็เส้นทางเป็นสีเหลืองสลับสีแดงความเร็ว40กิโลเมตรเคลื่อนตัวไปต่ำถึงประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่ะไปต่อแยกต่อไปกันเลยครับมาดูกันต่อที่บางเขนนะครับผมทีมงานขออนุญาตทิวอัพขึ้นหน่อยครับทิวอัพหนีป้ายโฆษณาหนึ่งขอบคุณมากครับนี่โดนด่ามาไม่ใช่แล้วนะครับผมในฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายนั่นเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเส้นทางของเกษตรมาจากเกษตรแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับไปสู่เส้นทางของพงเพชรงามวงวานแครายรัตนาธิเบศรครับการจราจรหรือว่าการระบายตัวเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวสลับติดขัดนะครับรถมีปริมาณเยอะในการระบายตัวหรือว่าในการเคลื่อนตัวควรจะเผื่อเวลาในการสัญจรนะครับเส้นทางนี้40กิโลเมตรเคลื่อนต่ำไปถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในฝั่งขวาเนี่ยเป็นปริมาณรถที่มาจากพงเพชรนะครับเพื่อจะเข้าสู่วิภาวดีหรือว่าจะไปเกษตรการจราจรก็เยอะเช่นเดียวกันความเร็วก็ประมาณสัก40กิโลเมตรต่ำไปถึงประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่บางเขนเลยครับปิดแล้วเหรอคะปิดแล้วครับผมเราจะไปกันแล้วเหรอคะเราเวลาเราจะเกินเอาก็ต่อเวลาอีกทีสิพี่บางเมื่อวานเราเกินเวลาไปเยอะมากเออเหรอใช่ใช่มั้ยใช่หมดแล้วเกินเวลาจริงๆแล้ว FC ส่งมานะบอกว่าอะไรอยากดูต่อ FC คือใครคือพ่อพี่อีกแล้วใช่มั้ยครับผมไม่ทั้งอำเภอนะเหรออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีส่งมาวันไหนผมไปอำเภอท่าม่วงผมจะได้กินข้าวฟรีมั้ยได้ได้เนี่ยผมมาจากตีคลองเนี่ยขอกินข้าวฟรีสักจานได้มั้ยได้ไปเลยกลัวไม่มีชีวิตรอดกลับมาเลยนะครับอ่ะแล้วทั้งหมดนี้คือตีคลองร้องข่าวที่เรานำมาฝากกันค่ะครับผมวันนี้เรา2คนนะครับพี่มัปรางกิตติยาบุญเจริญผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับน้องแพรทีมงานตีคลองร้องข่าวของเมโทรทีวีนั้นต้องลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครนั้นนะครับเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ